เรื่องกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเตือนนะว่าพายุปลาบึกนะฮะเตรียมจะเข้าไทยในเมื่อวันที่4นี้นะก็เตือนภาคใต้ทั้งภาคเลยนะจองฮะตอนนี้เหนืออีสานเราอาจจะนึกว่าตอนนี้เราเย็นๆสบายหนาวเลยแต่ภาคใต้ฮะหนักครับผมครับโอ้โหก็เมื่อคืนนี้เองฮะประมาณเวลาประมาณ 4:00 นะครับช่วงเช้ามืดทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศฉบับที่7นะฮะเตือนพายุโซนร้อนปลาบึกครับซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างซึ่งมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุลูกนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะผ่านปลายแหลมยวนแล้วก็เคลื่อนเข้าอ่าวไทยในช่วงวันที่2วันที่3ก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ซึ่งจะส่งผลนะฮะให้ทางภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากอ๋อเคลื่อนลงใต้เนี่ยถูกต้องฮะผลกระทบเนี่ยมันพัดเข้าทางนั้นเต็มๆจากปลายแหลมยวนเข้ามาอ่าวไทยโดยในวันที่3และวันที่4เนี่ยจะมีฝนตกหนักมากใน10จังหวัดนะครับเริ่มจากสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลโอ้โหมาทั้งภาคแล้วฮะก็ทั้งหมดอ่ะขาด4จังหวัดครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่4ครับผมถึง5มกราคมก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในอีก16จังหวัดเลยนะเริ่มจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ภาคใต้ทั้งหมดนะฮะก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับการตอนล่างติดไป2จังหวัดสำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับอ่าวไทยคลื่นสูงนะครับ 2-4 เมตรส่วนฝั่งอันดามันก็สูงสัก2เมตรได้ก็ประชาชนก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันเรือเล็กก็ควรจะงดออกจากฝั่งอย่าไปทำแบบพี่ตูนนะครับทำไมเรือเล็กออกจากฝั่งเรือเล็กออกจากฝั่งเออนะครับนี่ฮะก็ติดตามพยากรณ์อย่างเรียกว่าเกาะติดกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรตามได้ตลอด24ชั่วโมงครับสายด่วนของกรมอุตุฮะ1182ฮะครับผมสอบถามได้ใครที่สงสัยก็โทรไปครับผม